This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของนะครับสิทธิประโยชน์ของบรรดาส.ส.แล้วก็ส.ว.นะครับดังที่ปรากฏเป็นข่าวเราจะเห็นนะครับว่าเรื่องของค่าอาหารนะครับของส.ส.และส.ว.ที่มีในสภาเนี่ยปีหนึ่งใช้เงิน72ล้านบาทหลายคนเริ่มตั้งคำถามนะครับบอกว่าเงินก้อนนี้มันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเราก็เริ่มต้นไปดูนะครับว่าสิทธิประโยชน์ที่พวกเขาเหล่านั้นได้เนี่ยเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆเราลองไปดูนะครับเรื่องของตัวเงินเดือนก็ดีเรื่องของเงินที่จะใช้ในเรื่องค่าเดินทางก็ดีการไปดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ดีรวมถึงเรื่องของเงินนะครับค่าตอบแทนประจำเดือนของคนที่เป็นทีมงานของส.ส.ส.ว.แต่ละท่านอีกนะครับหลายคนตั้งคำถามในเชิงเศรษฐศาสตร์แบบนี้เงินภาษีที่เราจ่ายไปมีการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าโดยส.ส.และส.ว.หรือไม่คุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านเลยนะครับท่านแรกครับท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชนรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณหน้าคุณตากันดีนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ยุทธพรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมเรียนถามอาจารย์เจิมศักดิ์ก่อนอาจารย์ได้เคยเข้าไปนั่งในสภาอันทรงเกียรติแต่อาจารย์ได้รับการเลือกตั้งมานะผมถามอาจารย์แบบนี้ผมถามจากอาหารก่อนอาจารย์ที่ก็บอกโอ้โหปีนึง72ล้านบาทอาจารย์อาจารย์เห็นภาพอาจารย์ว่ามันเกินไปไหมอาจารย์มองว่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าหรือไม่อยากให้อาจารย์ฉายภาพให้เราดูก่อนว่าในสภาที่เรากินกันมื้อเที่ยงมื้อเย็นมันเป็นยังไงครับอาจารย์คือการกินอาหารในที่ในระหว่างประชุมเนี่ยถ้าพูดถึงว่าสำคัญหรือจำเป็นเนี่ยก็จำเป็นเพราะว่าการประชุมสภาในการประชุมที่เรามองเห็นในทีวีคน500คนวุฒิ250มันประชุมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเพราะฉะนั้นระหว่างเขาไม่มีการหยุดพักก็จะต้องผัดกันออกไปกินอาหารห้องอาหารก็อยู่ข้างๆนัทวิทย์ลองคิดดูอาจารย์ลองคิดดูว่ามันเหมือนงานเลี้ยงมีอาหารส่วนหนึ่งที่เป็นบุฟเฟ่ต์อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับออกร้านเอ้าจะกินอะไรล่ะที่พิเศษมันจะมีแต่นัทวิทย์เคยเห็นใช่ไหมว่าบางทีเรานับองค์ประชุมแล้วไม่ครบใช่ครับอาจารย์เออแสดงว่าอะไรครับ200คนมาเท่าไหร่ครับไม่ถึง200ไอ้500คนมาไม่ถึง200คนอย่างนี้เป็นต้นอาหารเหลือไหมครับเหลือครับอาจารย์นั่นแหละครับคือตัวปัญหาเราใช้งบประมาณเนี่ยตกเกือบหัวละพันบาทต่อวันที่มีการประชุมต่อวันนะฮะดังนั้นหลายคนก็จะบ่นว่าประชุมแล้วทำไมต้องกินผมเองนั่งสระตะดูถ้าไม่กินมันก็อาจจะทำให้เกิดความยากลำบากในการทำงานเพราะว่าเสียเวลาใช่ไหมครับผมคิดว่าทางแก้เนี่ยไม่ต้องกินดีอย่างนั้นกินอาหารจานเดียวหรือมีจะมากก็มีน้ำแกงมีซุปสักอีกถ้วยหนึ่งครับบางคนไม่กินข้าวแกงจะกินก๋วยเตี๋ยวจะกินอะไรก็ตามมีให้เลือกสัก4หรือ5อย่างแล้วแต่ละคนมาเนี่ยก็มาติ๊กว่าฉันจะกินอะไรมี 4-5 ช้อยส์ถ้าไม่ติ๊กก็คือไม่ต้องทำครับอย่างนี้จบไหมง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ถูกกว่าเยอะไหมไม่ต้องเหลือทิ้งนั่นแหละครับครับอาจารย์นอกเหนือไปจากอาหารที่เราเห็นแล้วเราตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยสิทธิประโยชน์อื่นๆแน่นอนว่ามีเงินเดือนนะฮะแล้วเราก็จะได้ยินเรื่องของค่าเดินทางการไปดูงานในต่างประเทศหลักๆมีอะไรบ้างครับอาจารย์เงินเดือนส.ส.และส.ว.คนหนึ่งจะได้รับเงินประจำตำแหน่งบวกเงินเพิ่มรวมกันแล้วกันเพราะชาวบ้านเรียกเงินเดือนก็แล้วกันครับประมาณ110,000เศษครับคนหนึ่งต่อเดือนครับเวลาประชุมถ้าประชุมที่เรามองเห็นในห้องประชุมใหญ่ไม่มีเบี้ยประชุมแต่ประชุมกันมาธิการมีเบี้ยประชุมคนละ 1,500 บาทต่ออะไรครับอาจารย์ต่อหนึ่งกันมาธิการครับและวันหนึ่งนั้นบางคนเนี่ยในอดีตนะครับเดินสายประชุมหลายกรรมาธิการเพราะว่าเป็นหลายกรรมาธิการก็ได้1,500ตกลงเขาก็เลยกำหนดใหม่ไม่เกิน2กรรมธิการอ้าวโอเคถ้ามีอนุกรรมธิการได้800นะครับอันนั้นคือเรื่องประชุมกรรมธิการครับคราวนี้ไอ้เงินเดือนส.ส.ส.ว.เนี่ยจะว่าเยอะไหมถ้าเทียบกับนายกรัฐมนตรีเทียบกับประธานสภา
สูสีต่ำกว่านิดเดียวต่ำกว่า 10,000-20,000 บาทเท่านั้นเองแต่ปัญหาก็คือว่าเขาให้มีตำแหน่งผู้ซัพพอร์ตผู้สนับสนุนได้อีก8คนทุกคนสามารถมีได้8คนเหรออาจารย์ถูกต้องรวมกันหลงจ้ง8คนเงินเดือนสูสีเลยกับตัวสส1คนคือ 110,000 เศษประมาณนั้นบวกลบนิดๆหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีคุณสมบัติเรียบร้อยนะครับในหลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องเรียนจบถ้าปริญญาเอกต้องอย่างนั้นถ้าปริญญาโทต้องเคยทำงานแล้วกี่ปีปริญญาตรีทำงานแล้วกี่ปีอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นการเปิดช่องให้สสและสวไปเอาคนใกล้ชิดครับลูกบ้างน้องบ้างบางทีก็ภรรยาก็มีเรียกว่าเครือญาติเพื่อนฝูงเห็นอยู่บ่อยๆนะจอนเอามาเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการอะไรก็แล้วแต่แล้วก็หลายต่อหลายคนนะครับเขาเนี่ยเซ็นชื่อไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยว่าให้ช่วยเป็นผู้รับเงินเดือนแทนอย่างนั้นเนี่ยนะอย่างนั้นเลยเขาให้รับเงินเดือนแทนครับคำว่ารับเงินเดือนแทนมันก็กำกวมนะเขาไม่ค่อยได้มาสภาก็ช่วยรับเงินเดือนให้ด้วยครับหรือคุณก็เอาไปเลยก็แล้วกันในเมื่อเป็นของคุณแล้วคุณตั้งผมคุณก็เอาไปครับเพราะฉะนั้นเงินเดือนก็ต้องคิดรวมๆไอ้พวกนี้ด้วยไหมโอ้โหนี่ยังไม่รวมเรื่องอื่นๆถามอาจารย์ยุทธพรก่อนครับอาจารย์น่าจะมีประสบการณ์การเมืองเปรียบเทียบนะครับอาจารย์น่าจะไปดูการทำงานของสภานิติบัญญัติของหลายประเทศประเทศอื่นเขามีทีมเยอะแยะอย่างนี้ไหมเพราะส่วนใหญ่เลยเวลาถ้าไปดูโลกตะวันตกเนี่ย คนเดียวทำทุกอย่างนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ไม่ใช่อาหารก็แซนด์วิชชิ้นเดียวแล้วก็จบครับเปรียบเทียบภาพรวมเป็นไงบ้างครับอาจารย์คือจริงๆต้องบอกว่าทำไมคนถึงอยากเป็นสส เราจะต้องตั้งโจทย์จากตรงนี้ทำไม คนอยากเป็นสสพอเราไปคุยเนี่ยในต่างประเทศว่าซื้อเสียงเข้ามาหรือเปล่าสสเนี่ยเขาจะถามซื้อเสียงเพื่ออะไรทำไมต้องอยากเข้ามาเป็นสสครับก็เข้ามาเป็นสสก็ได้แค่เงินเดือนก็ต้องมาทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนแล้วจะเข้ามาทำไมครับแต่ทำไมคนอยากเป็นสสในประเทศไทยเพราะมันไม่ใช่มีแค่เรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่มันยังมีเรื่องของอิทธิพลต่างๆที่จะเกี่ยวเนื่องด้วยครับนะอย่างเช่นคนที่เข้ามาเป็นสสเนี่ยก็ต้องการที่จะเป็นฐานสนับสนุนนะหรือว่าแบ็กอัพการทำธุรกิจของตัวเองคนเข้ามาเป็นสสเพราะต้องการจะมีเครือข่ายคอนเน็กชันทางธุรกิจหรือการเมืองต่างๆคนที่เข้ามาเป็นสสเพราะต้องการรักษาบารมีฐานอำนาจตระกูลการเมืองคนที่เข้ามาเป็นสสเพราะต้องการที่จะมาแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆหรือแม้กระทั่งลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันจึงทำให้คนอยากเป็นสสครับทั้งที่เงินเดือนเนี่ยนะครับอย่างเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ยมศักดิ์ก็บอกว่าแสนกว่าบาทก็เทียบแล้วเนี่ยถ้าเราเทียบกับภาคเอกชนนะในระดับผู้บริหารเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับภาคเอกชนระดับผู้บริหารบางคนหลายแสนบางคนไปถึงเป็นล้านก็มีแต่ทำไมแสนกว่าบาทนี่คนอยากเข้ามาเป็นกันจังเลยเพราะมันมีสิทธิประโยชน์อื่นๆด้วยนะฮะทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการมีทีมแรงต่างเหล่านี้และสิทธิประโยชน์แบบที่ไม่เป็นทางการนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้การเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันคือเรื่องของผลประโยชน์ทั้งในเชิงทับซ้อนก็ดีหรือผลประโยชน์ทั้งในเชิงทางตรงหรือผลประโยชน์ในเชิงการแอบแฝงต่างๆครับนะเราเห็นได้นะครับว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยของสสคนหนึ่งอย่างที่ท่านจันทร์เติมศักดิ์บอกมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินมีทั้งตัวสสด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนมีทั้งตัวทีมด้วยนะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการหรือว่าผู้ช่วยสสแล้วท้ายที่สุดเนี่ยตำแหน่งเหล่านี้มันถูกเอาไปตั้งตอบแทนกันอย่างเช่นอาจจะเป็นหัวคะแนนกันมาก่อนนะครับอาจจะเป็นคนในพื้นที่อาจจะเป็นเครือญาติอาจจะเป็นคนที่มาช่วยเหลืออะไรต่างๆสารพัดที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าทุกสสสวทุกคนจะเป็นในนั้นใช่ต้องพูดซะก่อนประเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะมาด่าผมเอาต้องพูดให้ชัดเจนนะครับสมัยผมเป็นสวผมเคยชวนอย่างนี้ชวนว่าบรรดาผู้ช่วยบรรดาผู้ชำนาญการทั้งหมดเราเอาเงินเนี่ยรวมกันทั้งหมดให้เลขาสภารวมทั้งหมดอย่ากลายเป็นเบี้ยหัวแตกหัวแหลกเลยและทางสภาเนี่ยช่วยจ้างคนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเงินเดือนแสนหนึ่งก็ได้หรือเงินเดือน 50,000-60,000 ก็ได้และก็เข้ามาทำงานเป็นทีมและพวกเราตั้งโจทย์ว่าให้เขาไปรีเสิร์ชเรื่องนี้เรื่องนี้กฎหมายมันจะเข้าช่วยไปดูว่าประเทศอื่นเขาทำงานกันยังไงมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร
โอ้เขาจะเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็มาบอกพวกเราครับส่วนเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เรื่องของเราแต่ละคนก็ว่าไปแต่เราได้แฟกต์อืมผมไปถามเลขาสภาครับตอนนั้นชื่อคุณพินิจยังจำได้ถามว่าผมทำได้ไหมท่านบอกทำได้ไอการที่ไม่รับเงินแล้วเอาเงินมาทำอย่างนี้ทำได้ผมก็ชวนบรรดาสวรุ่นผมทุกคนบอกว่าไอเดียของอาจารย์ดีมากเลยแต่ทำไม่ได้ครับเพราะทุกคนไม่ยอมมันก็จบครับก็เลยกลายเป็นเบี้ยหัวแตกหัวแหลกไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่เอาลูกหลานเอาพักพวกมาเป็นไม่ไม่ใช่ทุกคนแน่นอนในฐานะประชาชนเราอยากเห็นการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผมถามสองท่านผมเริ่มมาจากอาจารย์ยุทธพรก่อนเรามีวิธีการในการวัดยังไงเพราะตอนนี้เราวัดจากอินพุตเนาะมีวุฒิตรงหรือเปล่าแต่ไม่ได้บอกว่าเอาท์พุตกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นยังไงนั่นแหละครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไงว่าวิธีคิดตรงนี้มันมาจากวิธีคิดแบบระบบราชการคือกำหนดไว้ในระเบียบคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เป็นได้แต่ประสิทธิภาพเนี่ยมันอาจจะกำหนดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่วัดได้ยากในเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลเพราะนั้นเนี่ยกลไกหลักสำคัญที่ต้องเข้ามาเสริมตรงนี้มันต้องมีในสองระดับระดับที่หนึ่งคือตัวพรรคการเมืองระดับที่สองก็คือตัวสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือวุฒิสภาก็ตามแต่ทีนี้ระดับที่หนึ่งเนี่ยคือพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องมีกลไกในการที่จะสกรีนคนซึ่งถูกเสนอชื่อเข้ามาไม่ได้ปล่อยให้ส.ส.เนี่ย oh. เป็นคนไปตั้งเอง oh. ตามอำเภอใจส.ส.เสนอชื่อเข้ามาได้อยากให้คนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญคนนี้ผู้ชำนาญการคนนี้เป็นผู้ช่วยส.ส.เสนอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยพรรคก็จะต้องมีกระบวนการในการที่จะคัดกรองนะว่าการเสนอตรงนี้มีความเหมาะสมไหมนะแล้วจะตอบโจทย์ในการดำเนินการของพรรคอย่างไรจะตอบโจทย์ในการดำเนินการตัวส.ส.หรือแม้ทั้งระบบรัฐสภาในภาพรวมอย่างไร อันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะพอชั้นที่หนึ่งแล้วเนี่ยพรรคสกรีนเรียบร้อยไปสู่ชั้นที่สองคือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะหรือจะเป็นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ตามแต่ก็ต้องสกรีนนะอีกชั้นหนึ่งผมขอเสริมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่3คำ input output outcome ตอนนี้เนี่ยกฎเกณฑ์ทั้งหลายดูที่ input อย่างเดียวครับมี8คนมีผู้ช่วย8มีวุฒิตามนั้นไหมอย่างเงี้ยแล้วมันจะมี output หรือไม่ไม่ได้มีการประเมินตรวจสอบครับ outcome จะเป็นยังไงไม่รู้คือมันจะมีผลกระทบมันจะดีไม่ดียังไงไม่ได้สนใจมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามาวัดดูว่ามันมีระเบียบว่ามันมีได้8คนครบไหมมีคุณสมบัติอย่างนี้จบส่วนเอาพุทธจะเป็นไงไม่รู้ไม่มีการตรวจสอบเอาคำไม่รู้อีกผลกระทบผมไม่ได้วัดต่อซึ่งตรงนี้คือกลไกที่พรรคการเมืองเข้ามาเสริมนะจะต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ดีผู้ชำนาญการผู้ช่วยส.ส.เนี่ยใน1ปีต้องทำอะไรบ้างนะแล้วก็ตัวชี้วัดเหล่านี้ต้องเป็น KPI ที่ชัดเจนแล้วพรรคต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบนะหรือถ้าในภาคเอกชนเขาเรียกกรรมการออดิตเนี่ยนะที่มาตรวจสอบบริษัทเนี่ยนี่ก็เหมือนกันก็มาตรวจสอบส.ส.แล้วก็ทีมของส.ส.คือนอกจากพรรคการเมืองแล้วผมว่าสื่อครับอย่างที่คุณดร.วิทย์กำลังทำครับรวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งหลายควรจะต้องตรวจสอบว่ามันมีเอาท์พุตเอาท์คัมอะไรบ้างหรือเปล่าครับแล้วก็เปิดเผยออกมาว่าให้คุณตั้งไปทั้งหมดกี่ร้อยคนมาเนี่ย500คูณ8 58 40 4,000 คนเราได้อะไรบ้างมันมีเอาท์พุตเอาท์คัมอะไรครับไม่ใช่มี 8,000 คนก็แล้วกันไปทำงานก็แล้วกันแล้วก็จบกันอยู่แค่นั้นครับแล้วประชาชนในแต่ละจังหวัดจะต้องคอยดูว่าส.ส.ของเขามีผู้ช่วย8คนมันมาทำอะไรในพื้นที่เราบ้างหรือเปล่าคือต้องช่วยกันหลายๆด้านนะครับน่าสนใจมากคนไทยเวลาโฟกัสไปที่บริหารเป็นหลักแต่เราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเราควรจะคาดหวังอะไรจากนิติบัญญัติเราคิดอย่างนั้นคนไทยควรคาดหวังอะไรกับสภานิติบัญญัติครับอย่างที่ดร.วิทย์บอกเนี่ยแหละครับเราจะไปโฟกัสอำนาจบริหารนะเพราะเราก็จะบอกว่าคนเป็นรัฐบาลเนี่ยมีงบประมาณมีนโยบายมีกลไกมีระบบราชการขับเคลื่อนในพื้นที่แก้ปัญหาให้ประชาชนได้แล้วอยู่ในฐานะรัฐบาลเนี่ยได้เปรียบไม่เสมอไปนั่นคือสมมติฐานเก่าๆแล้ววันนี้การทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติถ้าสามารถมีผลงานให้กับประชาชนได้เนี่ยมันก็สามารถจะเรียกคะแนนจากประชาชนได้เหมือนกันและเนี่ยเดียวกันกลไกของระบบนิติบัญญัติหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าเอามาใช้ให้อย่างเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถามระบบกรรมาธิการหรือการอภิปรายไม่วางใจนะมันต้องไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่เรื่องของเสียงข้างมากลากไปนะแล้วแน่นอนในระบบตัวแทนเนี่ยมันมีความบกพร่องบางประการ
นะที่มันไม่สมบูรณ์หรอกครับเพราะนั้นมันต้องถูกเติมเต็มด้วยกลไกการตรวจสอบนอกสภาโดยเฉพาะการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมนะก็มีหลายองค์กรนะครับในต่างประเทศอย่างเช่นกรณีประเทศเกาหลีใต้อย่างเงี้ยก็เป็นองค์กรหนึ่งที่น่าสนใจที่ชื่อว่า PSPD PSPD ครับหรือ People Solidarity for Participatory Democracy นะเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1994นะเพราะในอดีตในเกาหลีใต้ก็ประสบปัญหาคล้ายๆประเทศไทยเนี่ย มีนักการเมืองที่คอร์รัปชันบทบาททหารเข้าแทรกแซงการเมืองอะไรต่างๆคล้ายๆกันนะจนกระทั่งปี1988เนี่ยสังคมเกาหลีใต้ก็เริ่มเปิดกว้างการพัฒนาเศรษฐกิจการเปิดประเทศต่างๆทำให้คนเนี่ยต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีการตรวจสอบอีกส่วนที่ตกเป็นโฟกัสค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ไม่รู้วัดความคุ้มค่ายังไงคือการเดินทางไปดูงานครับอาจารย์ดัตวิทย์เดาได้ไหมเขาอยากไปประเทศไหนฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์อิตาลียุโรปเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ถึงมาดูว่าถ้าไปประเทศนี้จะไปดูอะไรเขาถามว่าทำไมประเทศยูเนี่ยมันไม่รู้จักเรียนรู้สักทีหนึ่งมันมากันอยู่เรื่อยแล้วมันไม่ไปแบ่งข้อมูลกันเลยหรือไงในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขามีระบบหนึ่งที่ชื่อว่า Open System นะซึ่งระบบนี้ให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะยื่นเรื่องติดต่อหน่วยงานรัฐผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เลยเงินค่าธรรมเนียมไม่ต้องไปจ่ายเพราะเดี๋ยวมีการคอร์รัปชันใต้โต๊ะไปจ่ายที่ธนาคารแล้วรอ SMS แจ้งว่าเรื่องเสร็จแล้วคุณไปรับเรื่องได้ถ้าต้องการปลดล็อกและเดินหน้าไปสู่การกำกับดูแลการใช้งบประมาณก้อนนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก้ด้วยกฎหมายไหมหรือแก้ด้วยพฤติกรรมหรือแก้ด้วยวิธีการอะไรครับอาจารย์ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.